มันเป็นเรื่องที่เราช่วยหลายๆคนอะไม่ค่อยได้เล่าให้นักเรียนฟังเท่าไหร่อักษรจีนเกิดมาจากภาพนี่ทุกคนมันเป็นตัวอักษรจีนจริงๆนะมันไม่ใช่ภาพวาดหลังคาบวกกับหมูเจียแปลว่ามันจะทำให้เราจำเขาได้ง่ายขึ้นสาระนะสวัสดีค่ะต้าจ๋าขาวคลิปนี้นะคะเอาใจคนที่กำลังเข้าสู่วงการภาษาจีนค่ะหรือว่าสนใจภาษาจีนเพราะว่าเพชรจะมาเล่าเรื่องตัวอักษรจีนให้ทุกคนฟังซึ่งเพชรรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราช่วยหลายๆคนนะไม่ค่อยได้เล่าให้นักเรียนฟังเท่าไหร่แต่เพชรรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักเจ้าตัวอักษรจีนนะว่าเขามาได้ยังไงเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นรูปร่างแบบนี้มันจะทำให้เราเข้าใจเขาพอเราเข้าใจเขาปุ๊บมันจะทำให้เราจำเขาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ค่ะเพชรก็จะมาเล่าเรื่องอักษรจีนเนาะแล้วก็จะมาแชร์เคล็ดลับในการจำตัวอักษรจีนของเพชรให้ทุกคนฟังด้วยเนาะเผื่อใครเนี่ยสามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้เป็นไงสาระไหมเหมือนกับชื่อรายการของเราไงสาระเนอะหลายคนเนี่ยรู้แล้วเนาะว่าถ้าอยากจะเริ่มเรียนจีนนะควรเริ่มจากพินอินนั่นเองอ่านพินอินให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปต่อในสเต็ปถัดไปซึ่งตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าพินอินคืออะไรอยากจะเริ่มต้นเรียนจีนเริ่มจากอะไรยังไงเพชรแนะนำว่าให้ไปดูคลิปสาระเนื้อ EP ที่1ก่อนนะคะคลิปนั้นเนี่ยเพชรอธิบายจบในคลิปเดียวเลยนะคะเพชรตอบคำถามให้เลยค่ะว่าถ้าอ่านพินอินได้แล้วสเต็ปถัดไปทำอะไรต่อคำตอบก็คือจำตัวจีนค่ะยังไงก็ต้องจำค่ะทุกคนเราไม่สามารถเสกให้ตัวจีนอยู่ดีๆเข้าสมองเราได้เลยปมดนะคะเป็นไปไม่ได้เราต้องจำต้องพยายามจำกันหน่อยซึ่งนี่ก็คือความท้าทายในภาษาจีนเลยค่ะเพราะว่าตัวอักษรจีนเส้นขีดมันเยอะแล้วก็มีตั้งหลายพันตัวจะจำยังไงไหวถูกไหมคะบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเห็นตัวอักษรจีนแล้วโอ้ยท้ออยากจะถอดใจเหลือเกินแต่ช้าก่อนค่ะทุกคนมันดูเหมือนจะยากซึ่งมันก็ยากนั่นแหละล้อเล่น คือมันไม่ได้ยากทุกคนมันมีหลักในการจำของมันอยู่นะคะเริ่มจากคำถามที่อาจจะอยู่ในใจใครหลายคนตัวอักษรจีนเส้นขีดเป็นแบบนี้แบบนี้ตัวหนึ่งอะอยู่ดีๆเขาจะเอาเส้นขีดมาตวัดทับกับเส้นนั้นนู่นนี่นั่นเองเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนแล้วมันมาจากไหนประกอบจากยังไงสร้างจากอะไรเรามาดูจุดเริ่มต้นของมันกันก่อนดีกว่าค่ะเพชรอยากให้ทุกคนดู4ข้อนี้ชแรบภาพสัญลักษณ์รวมร่าง4ข้อนี้นะคะมันคือวิธีการประกอบสร้างตัวอักษรจีนนั่นเองเรามาเริ่มจากอย่างแรกดีกว่าก็คือภาพนะคะอักษรจีนเกิดมาจากภาพภาษาจีนเรียกว่าเฉียงสิงจื่อนะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคนย้อนไปในสมัยอดีตอะเนาะในสมัยที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งปากกากระดาษใช้เขาเห็นภาพอะไรเขาก็สร้างเป็นตัวอักษรจีนนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นภูเขาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงภูเขาอะเราจะวาดรูปออกมาเป็นยังไงคะน่าจะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคำว่าภูเขานะคะอักษรจีนเขียนแบบนี้อ่านว่าชานแปลว่าภูเขานั่นเองหรือคำถัดไปดีกว่าคำว่าแปลงนาถ้าเกิดอยากจะวาดนาออกมาแบบง่ายๆทุกคนจะวาดออกมาอย่างไงน่าจะเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมตัวอักษรจีนค่ะคำว่านาเขียนแบบนี้นี่อ่านว่าเถียนนะคะแปลว่าแปลงนาทุกคนต้องเข้าใจนะว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีปากกากระดาษนะแกเวลาเขาจะสร้างตัวอักษรจีนนะมันจะต้องสร้างจากอะไรที่มันแบบเขียนง่ายแค่กลมๆก็ยากแล้วถูกไหมมันจะต้องเป็นเส้นขีดเป็นเส้นเหลี่ยมหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เขาไม่มีปากกากระดาษอ่ะเขาใช้กระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ในการเขียนนั่นเองทุกคนพระจันทร์ก็เป็นแบบนี้เนาะพระอาทิตย์ก็เป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้เนี่ยแหละค่ะเรียกว่าอักษรภาพเห็นภาพอะไรเขียนออกมาเป็นตัวอักษรเลยยังไม่หมดค่ะทุกคนเพชรขอนำเสนอตัวอักษรภาพที่เพชรชอบมากเลยก็คือคำนี้นี่ทุกคนมันเป็นตัวอักษรจีนจริงๆนะมันไม่ใช่ภาพวาดแล้วมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเพชรให้ทุกคนเดาว่าน้องเขาคือสัตว์ชนิดไหนตัวนี้นะคะอ่านว่ากุยนะคะแปลว่าเต่าค่ะเต่าเป็นไงเหมือนน้องเต่าไหมมีกระดองมีหางมีขาแกเป็นชอบมากเลยมันดูแบบมันเป็นอักษรภาพที่เห็นภาพชัดมากแหมบางคนอาจจะทวงพี่คะน้องเพชรหนูพิมพ์ออกมาแล้วทำไมมันไม่เป็นกุยแบบที่พี่ขึ้นรูปตรงนี้เลยคะแต่มันขึ้นแบบนี้แทนพี่โกหกหนูหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้โกหกเด็ดทั้งสิ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยแหละค่ะเรียกว่าอักษรจีนตัวเต็มและนี่ก็คืออักษรจีนตัวย่อขอแทรกเรื่องตัวเต็มกับตัวย่อตรงนี้เลยละกันค่ะตัวเต็มกับตัวย่อนะคะทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็อ่านเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้อ่านว่ากุยเหมือนกันความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าเต่าเหมือนกันแต่ทำไมจะต้องมีตัวเต็มกับตัวย่อด้วยล่ะทำไมจะต้องแยกมี2อย่างมันแค่นี้ก็ยังเยอะไม่พอหรอใจเย็นก่อนนะคะตัวเต็มเนี่ยก็คือเห็นไหมเส้นขีดเยอะมันเต็มสมชื่อเลยแบบ เต็มอะเส้นขีดเยอะแต่ถ้าตัวย่อเส้นขีดมันจะลดย่อลงมาอีกนั่นเองในอดีตอะเขาก็เคยใช้ตัวเต็มเจ้าตัวเนี้ยมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ซับซ้อนไปมันมีหลายขีดเกินเรามาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวย่อกันดีกว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นอักษรจีนตัวย่อที่มีลักษณะง่ายขึ้นเส้นขีดไม่เยอะเท่ากับตัวเต็มนะคะแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองค่ะทำให้บางแห่งเนี่ยยังคงรักษาแล้วก็ใช้อักษรจีนตัวเต็มกันต่อไปซึ่งมีใครตอบได้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างคำตอบก็คือที่ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านั่นเองค่ะยังใช้เป็นอักษรจีนตัวเต็มอยู่เนาะแต่ว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงที่สิงคโปร์นะคะก็จะใช้เป็นอักษรจีนตัวย่อนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปข้อ2สัญลักษณ์นะคะมีหนังสือเรียนภาษาจีนมาแนะนำทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการเรียนภาษาจีนนะคะนั่นก็คือหนังสือBoyaนั่นเองค่ะหนังสือBoyaนะคะเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนมาตรฐานปักกิ่งค่ะปกติแล้วเขาจะมีเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติเรียนแต่ตอนนี้นะคะมีเล่มแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเพื่อให้คนไทยได้เรียนแล้วค่ะมีคำศัพท์จีนโครงสร้างหรือไวยากรณ์จีนบทสนทนาพร้อมพินอินแบบฝึกหัดให้ครบในระดับ1สำหรับผู้เริ่มต้นทั้งเล่มช่างและเล่มเสี้ยและในระดับ2ช่างสำหรับผู้ที่เรียนจีนมาระยะหนึ่งค่ะเพชรเคยทำรีวิวหนังสือBoyaแบบเต็มๆไว้แล้วนะคะพาดูเนื้อหาด้านในเลยยังไงไปดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเหล่าชื่อสอนภาษาจีนหรือว่านักเรียนเรียนภาษาจีนคนไหนนะคะกำลังมองหาหนังสือเรียนสำหรับไว้สอนหรือว่าใช้เรียนอยู่นะคะตอนนี้Boyaฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยมีให้เป็นเจ้าของแล้วค่ะใครที่อยากได้คำศัพท์สำนวนประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งฟังพูดอ่านเขียนในแบบมาตรฐานปักกิ่งเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ Line Official @pwnchinese ค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะดูหนังสือเล่มจริงนะคะอยากเห็นว่าคำศัพท์เขาเป็นประมาณไหนบทสนทนาเขาสั้นยาวยังไงสามารถใช้อย่างไงได้บ้างสามารถไปดูหนังสือของจริงได้ที่งานหนังสือที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566 นี้นะคะที่สำนักพิมพ์เพนวัฒนาบูธ E29 ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะจะบอกให้ว่าถ้าสั่งออนไลน์เข้ามาตอนนี้นะหรือว่าไปซื้อกันที่หน้างานหนังสือเลยเนี่ยไม่ว่าจะซื้อBoyaหรือว่าหนังสือเล่มอื่นของเพนวัฒนานะคะเขามีนี่ให้ด้วยค่ะคูปองส่วนลดนะคะใช้ได้ทันทีเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือหน้างานแถมให้นิดนึงสำหรับคนที่มองหาเล่มไวยากรณ์นะคะเล่มแรกเนี่ยจะเป็นเล่มของอาจารย์อี้นะคะจะใช้ภาษาพูดอ่านง่ายเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะหรือจะเป็นเล่มเขียวเล่มนี้เนี่ยก็จะรวมเฉพาะไวยากรณ์เบื้องต้นเลยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาจีนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเอาไปสอบในระดับที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น HSK 3-4-5 ใดๆหรือว่าสอบเข้ามหาลัยนะคะก็เล่มขาวแดงตัวฮิตเลยที่หมดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรารู้จักตัวอักษรที่เกิดจากภาพไปแล้วเนาะมาต่อที่ข้อ2สัญลักษณ์กันบ้างเนาะง่ายๆเลยค่ะอะไรที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ว่าเราอยากจะสื่อสารมันออกมาเราก็จะทำเป็นสัญลักษณ์ออกมาอย่างเช่นคำว่าบนล่างช่างกับเสียนะคะก็เป็นตัวอักษรจีนที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองหรืออาจจะเป็นตัวเลข1 2 3 อีเออร์ซานก็เกิดเป็นนี่เลยค่ะเส้นขีดตามนี้เลยถัดไปเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะคะข้อ3คือรวมร่าง1หมายความว่าการเอาตัวอักษรที่บอกความหมาย1ตัวกับบอกความหมายอีก1ตัวมารวมกันเกิดเป็นความหมายใหม่อีก1ตัวค่ะงงไหมยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าคนเขียนยังไงเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะต้นไม้ก็คือเขียนแบบนี้มู่คนกับต้นไม้รวมกันเป็นตัวอักษรเดียวนะคะตัวนี้อ่านว่าซิวทุกคนคิดว่าเจ้าซิวตัวเนี้ยที่มีคนกับต้นไม้น่าจะแปลว่าอะไรคำตอบคือแปลว่าพักผ่อนนั่นเองค่ะนี่เป็นไงคนนอนพิงต้นไม้คนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้พักผ่อนนี่พอเข้าใจหรือยังกับการรวมร่างให้อีกสักตัวอย่างดีกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เอามารวมกันตัวนี้อ่านว่าหมิงหมิงภาษาจีนแปลว่าอะไรทุกคนพระจันทร์กับพระอาทิตย์รวมกันน่าจะแปลว่าหมิงแปลว่าสว่างนั่นเองค่ะเป็นไงมันมีแสงใช่ไหมอีกสักตัวอย่างหนึ่งทุกคนเพชรสนุกชอบตัวนี้คือหลังคาบวกกับหมูกลายเป็นตัวนี้นะคะอ่านว่าเจียแปลว่าอะไรทุกคนมีหลังคามีหมูเจียแปลว่าบ้านค่ะ ไม่บ้านทำไมหลังคาต้องมีหมูเพราะว่าในสมัยก่อนทุกคนทุกบ้านจะต้องมีหมูนี่แหละมันเลยเป็นที่มาเจียบ้านนี่ก็คือการรวมร่างนะคะคุยอีซื่อนั่นเองเป็นไงทุกคนพอเห็นภาพขึ้นหรือยังว่าเราจะจำตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างไปกันต่อที่ข้อ4นะคะก็คือรวมร่างในแบบที่2เป็นการรวมกันระหว่างตัวอักษรที่มีความหมายกับเสียงค่ะทีนี้ทุกคนรู้แล้วว่าตัวอักษรมีความหมายคือยังไงแต่เสียงคืออะไรอันนี้เพชรยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะคะอ่านว่าเป่าอยู่ตัวเดียวอ่านว่าเป่าเนาะพอเขาไปอยู่กับตัวไหนแล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นสระเอาไปซะเกือบทุกตัวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเป่าเป่าเผาเผาเห็นไหมทุกคนมันเอาประมาณนี้นะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวข้างหน้าเนี่ยมันคือเท้าค่ะบวกกับเป่าที่รู้จักกันไปเมื่อกี้นะคะรวมกันตัวเนี้ยอ่านว่าเผาแปลว่าวิ่งค่ะอีกสักตัวอย่างดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้นะคะตัวข้างบนเนี้ยมันแปลว่าพืชหรือว่าหญ้าส่วนตัวข้างล่างนะคะเป็นอักษรเสียงอ่านว่าขว้าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขียนรวมกันออกมาอ่านว่าขว้าแปลว่าดอกไม้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็น4ข้อเนาะที่เป็นที่มาของการเกิดภาษาจีนหรืออักษรจีน1ตัวนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่การสรุปกันเลยดีกว่าว่าเคล็ดลับในการจำตัวอักษรจีนในแบบฉบับของเพชรแซดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดเรารู้ความหมายของรากศัพท์หรือว่าความหมายของภาษาจีนพื้นฐานตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เรียกว่าซานเตียนฉุยหรือว่าน้ำสามหยดน้ำสามหยดตัวนี้ไปอยู่กับคำไหนมันก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับน้ำเช่นคำว่าฉี่แปลว่าล้างหรือซักเผ่าแปลว่าแช่เหอแปลว่าแม่น้ำหรืออีกตัวหนึ่งตัวโขแปลว่าปากตัวจีนตัวไหนมีโขอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวเล็กๆตัวนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับปากอย่างเช่นชื่อกินช่างร้องเฮอดื่มแต่โน้ตไว้นิดนึงค่ะทุกคนมันไม่ใช่อักษรจีนทุกตัวที่มีส่วนประกอบของเจ้าตัวเหล่านี้และจะหมายถึงสิ่งนั้นตลอดนะคะมันไม่ได้หมดทุกตัวขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ในการเรียนพื้นฐานเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือการจำตัวอักษรจีนแบบเป็นส่วนประกอบนะคะข้อนี้เนี่ยจะช่วยในการเขียนนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหมยที่แปลว่าสวยถ้าสมมติว่าเราเพิ่งเรียนอะเรานึกไม่ออกว่าเหมยสวยมันเขียนยังไงวะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นส่วนประกอบข้างบนคือหยางที่แปลว่าแพะและข้างล่างก็มีต้าที่แปลว่าใหญ่แพะใหญ่รวมกันแปลว่าสวยจำได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือยกตัวอย่างชื่อเพชรอะชื่อภาษาจีนเรียกว่าเย่หานใช่ไหมคำว่าหานตัวข้างหลังมันเขียนยังไงวะอ๋อส่วนประกอบมันเริ่มจากตัวข้างหน้ามีพระอาทิตย์ก่อนเว้ยแล้วตัวฝั่งขวาข้างบนเป็นจินและข้างล่างมีโขมันก็จะช่วยให้เราจำได้แล้วก็เขียนออกมาได้นั่นเองต่อไปข้อที่3อันนี้จินตนาการต้องใช้จินตนาการค่ะทุกคนข้อนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการอ่านแล้วก็รู้ความหมายนะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เคยไปสอนน้องประถมมาน้องป.1 สอนน้องอ่านคนในครอบครัวเจอคำว่าเกิดเกิดจะทำยังไงดีให้เราจำได้ว่าตัวเนี้ยเกิดเกิดเนี่ยแปลว่าพี่ชายน้องบอกว่านี่ไงผมจำได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ชายใส่แว่นเป็นไงทุกคนเราเรียนรู้จากน้องป.1 มันช่วยได้จริงๆทุกคนเพชรก็รอดมาจนเรียนจบเพราะว่าจินตนาการเนี่ยแหละแล้วก็ข้อ4นะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือการคัดจีนหรือว่าเขียนจีนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถอยู่ดีๆก็เสกให้ตัวอักษรจีนเข้าไปในสมองเราได้นะคะเราจะต้องแบบใช้ให้บ่อยนะคะเขียนให้ชินมือเราถึงจะจำได้จริงๆคนจีนทุกคนก็เคยผ่านการคัดการเขียนมาแล้วยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในการคัดจีนเขียนจีนเลยก็คือพยายามเขียนให้ตรงตามลำดับขีดนะคะเขียนให้ถูกว่าโอเคซ้ายไปขวาบนลงล่างยังไงเอาให้ถูกเลยเพราะว่าคนจีนนะเขาผ่านการคิดมาแล้วนะคะว่าเขียนเป็นระบบระเบียบแบบไหนอ่ะจะทำให้เราจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องเขียนตามลำดับขีดค่ะเย้เป็นไงคะสาระจัดเต็มตลอดตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคิดว่าจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แน่นอนถ้าเกิดว่าใครได้ประโยชน์ยังไงนะคะหรือว่าคอนเทนต์นี้มันช่วยยังไงบ้างคอมเมนต์บอกเพชรหน่อยนะคะเพชรจะได้แบบโอเครู้ว่าทุกคนชอบยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย